รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะคะก็เตรียมเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัดในวันที่26สิงหาคมนี้นะคะเพื่อหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะส่วนทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะก็เสนอเร่งรัดการลงทุนภาครัฐที่ยังมีงบเหลืออยู่ในปีงบประมาณ2558และไตรมาสแรกปีงบประมาณ2559กว่า1ล้านล้านบาทค่ะเมื่อเวลา 7:00 นวันนี้นะคะนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและได้พูดคุยกับผู้บริหารกระทรวงอย่างไม่เป็นทางการก่อนที่ในวันพรุ่งนี้นะคะจะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นนัดแรกของทีมใหม่จากนั้นจึงมอบนโยบายผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในวันพุธที่26สิงหาคมนายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังสั่งการให้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังรวบรวมมาตรการและยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อเสนอให้รัฐมนตรีคลังพิจารณาเพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายไว้โดยสำหรับมาตรการระยะสั้นที่เตรียมไว้นะคะก็คือมาตรการช่วยเหลือประชาชนและ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านสินเชื่อของธนาคารรัฐในอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือสินเชื่อซอฟต์โลนและแนวทางแก้ไขหนี้ครัวเรือนทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบเพื่อให้ประชาชนประกอบอาชีพได้ตามปกติรวมถึงแผนการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณขณะที่คุณกฤษดาจีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.นะครับก็บอกว่าข้อมูลด้านเศรษฐกิจที่เตรียมไว้เสนอรัฐมนตรีคลังนะครับก็เพื่อให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ 3% ก็คือรัฐบาลจะต้องเร่งรัดการลงทุนภาครัฐที่ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ในปีงบประมาณ2558รวมถึงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2559ครับที่มีเงินลงทุนภาครัฐวงเงิน 540,000 ล้านบาทและเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจอีก 500,000 ล้านบาทรวมกว่า1ล้านล้านบาทซึ่งถ้าเบิกจ่ายได้นะครับตามที่สสค.ประเมินไว้ที่ 15% ของวงเงินรวมหรือว่าประมาณ 150,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับค่ะนอกจากนี้นะคะจะรายงานให้ทราบถึงตัวเลขประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่สสค.ประเมินไว้ที่ 3% และตัวเลขต่างๆเช่นข้อมูลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยการผลิตการลงทุนของภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการบริโภคของภาคเอกชนและประชาชนที่วัดจากการเก็บภาษีสรรพสามิตและการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงตัวเลขส่งออกของไทยที่คาดว่าปีนี้จะติดลบ 4%